สวัสดีครับ Slash นะครับเจอกันอีกครั้งกับ Shadowverse Deck Spotlight นะครับซึ่งสำหรับเด็กที่เราจะมาดูกันในวันนี้นะครับโอเควันนี้ก็จะเป็นตามรีเควสนะครับก็เป็นรอบ2เนาะครับผมนี่เป็นครั้งที่2ของ Haven Craft นะครับซึ่งคนรีเควสเขาขอเป็น Ward Bishop มานะครับหลังจากที่ Ultimate Colosseum ตกไทไปนะครับก็การ์ดสำคัญของเด็ก Ward ก็หายไปเยอะเลยนะครับทั้งวิลเบิร์ดนะครับแล้วก็อะไรต่อมีอะไรเยอะแยะนะครับครับผมซึ่งหลายคนก็บอกว่าเฮ้ยวอร์ดมันคงเล่นไม่ได้แล้วมั้งอะไรประมาณนี้แต่ว่ามันยังพอเล่นได้อยู่นะครับผมถึงแม้ว่าจะไม่เมตาก็ตามนะครับคือไม่เมตาแน่ๆครับเด็กนี้แต่ว่ามันยังพอเล่นได้ครับครับผมถึงแม้จะไม่มีวิลเบิร์ดนะครับซึ่งแต่ว่าตัวเด็กเนี่ยอาจจะต้องพึ่งการไฮโลนิดนึงนะครับอันนี้ก็จะเป็นวอร์ดบิชอปนะครับซึ่งเราได้การ์ดใหม่อะไรมาบ้างนะครับเราได้อันนี้นะครับ Secret Guard Keeper นะครับไล่5ได้4 5 Crystal Light 1 Countdown 9แล้วมันก็เหมือนแอนเวลเลยนะครับก็ลดเคาท์ดาวน์ตามจำนวนวอร์ดในสนามเรานะครับแล้วพอมัน come into play ก็จะได้4 5วอร์ดจวกการ์ด1ใบนะครับก็โอเคอยู่นะครับก็เนี่ยแหละเอาก็ทำเหมือนแอนเวลนั่นแหละครับพยายามที่จะเรียกมันมาเร็วๆอะไรพวกนี้แล้วก็การ์ดใหม่อีกใบหนึ่งนะครับก็คืออันนี้นะครับ Pine Twisted Justice นะครับตัวนี้ก็วอร์ดนะครับแล้วก็แฟนๆให้เอฟเฟกต์นี้กับ Enemy Follower ทุกตัวก็คือจบเทิร์นดีล1ใส่หน้าเขานะครับจบเทิร์นเขาอะนะครับผมเพราะฉะนั้นถ้าเขาปล่อยให้มันรอดอยู่เขาก็จะโดนปิงเดเมจนะครับ Evo ก็จะให้เอฟเฟกต์กับfollower ของเราเองด้วยนะครับตัวอื่นๆนะครับ all order ally follower นะครับก็คือจบเทิร์นดีล1ใส่หน้าอีกฝั่งนะครับก็คือใส่หน้าศัตรูของเรานั่นเองนะครับก็ถือว่าเป็นเสริมเล็กวอร์ดแล้วก็เป็นปิงเดเมจด้วยนะครับครับผมซึ่งสำหรับเด็กนี้เนี่ยเราก็จะเล่นเป็นคล้ายๆแบบเป็นเด็กบีทดาวน์นะครับก็คือเราก็พยายามที่จะทำไฮโลทำบอร์ดใหญ่ๆนะครับแล้วก็ตีเข้าไปแล้วก็เสริมด้วยปิงเดเมจนะครับจากรานะครับจากโจนนะครับแล้วก็จากพายนี่นะครับนี่เรามีการ์ดใหม่อีกก็คือนี่นะครับ Charitable Amulet นะครับไล่3ได้2 2 Storm Ward นะครับครับผมอาร์ตมันไม่ค่อยสวยเลยไม่ค่อยชอบเลยนะผมดูวาดไม่ตั้งใจยังไงไม่รู้นะครับแต่เอฟเฟคก็พอได้อยู่ใบนี้ก็เด็ดอยู่นะครับไล่4ได้1 1แล้วก็เรียกHoly Cavalier 2ตัวนะครับก็จะเป็น1 2วอร์ด2ตัวเอามาปั๊มวอร์ดได้ดีนะครับถ้าตัววอร์ดตายไป5 Evo Holy Cavalier ด้วยถ้าตัววอร์ดตายไป10พวกนั้นได้ Storm ด้วยนะครับส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้10หรอกครับได้5ก็เก่งแล้วนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่เราเอามาปั๊มวอร์ดเพื่อให้ Circuit กับ Anvil มันออกเร็วแค่นั้นมากกว่าครับผมโอเคตัวนี้ก็ประมาณนี้แอบรู้สึกว่า Blind Justice ดีไหมเพราะว่ามันฮีลเขาอะเด็กเราเป็นเด็ก Beat Down ไม่รู้เหมือนกันนะครับแต่ว่าก็เล่นไปก่อนนะครับใส่เป็นบ้องแทนดีไหมอ่ะนะครับบ้องคืออะไรครับบ้องคืออีกใบหนึ่งเดี๋ยวผมแก้เด็กหน่อยดีกว่าเพราะว่าผมจะเอาแอนิเมตใส่ด้วยนะครับบ้องคือใบนี้นะครับรีดีเมอร์คัทเจลแต่มันไล่ตั้ง4เนี่ยนะครับจาก2ไม่รู้แฮะแต่ว่ามันลดคอสจากไอ้คริสตัลไลท์ได้แต่เราก็ไม่ได้เล่นคริสตัลไลท์เยอะขนาดนั้นไม่รู้เหมือนกันนะครับ Charitable Amulet โอ้เราไม่มีแอนิเมตเลยก็ไม่รู้สินะถ้างั้นไม่แก้ละกันเอางี้แหละครับผมโอเคตัวเด็กก็คงประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยละกันว่ามันจะเป็นยังไงนะครับโอเคมาเลยลุยอ่าฮะ Shadow อะไรถ้าไม่รู้สิถ้าแอคโกรก็อาจจะพอสู้ได้เราเป็นวอร์ดเอางี้เลยไหม เรามี banish ด้วย holy jub place beyond the pine
อู้ไม่รู้ฮะจั่วก่อนโออยู่นะอ่าฮะอันนี้ผมเก็บไว้ตอนตัวมันตายเยอะๆดีกว่าตรงนี้แหละเขาเป็นอะไรบลิงเกอร์เหรออุ๊ยว่าผมว่ามีโอกาสก็เล่นไปราไม่สนละ แต่เขาฮีลได้เขาใช้ Darkest Design นั่นแหละทีนี้เขาจะทำไงถ้าเขาเอาไว้นี่โขกราแล้วมันปิงโดนเนี่ยไม่คุ้มเลยผมอาจจะลองพยายามทำแพลนดูในเลี่ยนพาราดินตาย10นะแล้วเดี๋ยวมันก็ตาย6ละ7 8 9อุ๊ยทำอะไรวะขอโทษครับเป็นไงเรียลไหมคลิปฉันโอ้โหฮะThank you.
เราลองไม่คิดอะไรมากไหมมาไม่คิดมากอ๋องั้นได ตายหมดตายหมดเขาไม่ฮิวไม่วอร์ดเราชนะเลยเฮ้ยมันไม่ตายว่ะแย่ว่ะเพราะมันไม่ตายตัวหนึ่งมันตายไป9อุ๊ยโอเคตาย10แล้วตาย10บะหมี่เกี๊ยวจัดไปโอเค GG ว่ะเกมแพลนใช่เลยอ่ะเกมแพลนไงล่ะไม่ต้องแอนเวลเทิร์น1ก็เสียวได้ฉันไม่พึ่งกันหรอกแอนเวลไม่ต้องคิดอะไรมากตีหน้าอย่างเดียวเด็กบีทดาวเอลอยากให้วิวเบิร์ดยังอยู่จังเก็บคัตจัวหน่อยเราเริ่มก่อนหาก็เหมือนก็หาแอนเวลนะครับไม่ใช่ก็ไม่รู้สินะไม่ค่อยดีอย่างนี้มือไม่ดีเลยพูดเลยไม่ให้โว้ยเขาคิดว่าเราแซงชอรี่ไงเลยถ้าแบบนี้เอลมันไม่ค่อยมี follower ใหญ่ๆอยู่แล้วครับมันอันนี้เหรออันนี้ละกันตาหน้า Enchanted Knightไอ้นั่นไหมดุดดังสายฟ้าว่าไม่ใช่เว้ยโอ้เขาได้วอร์ดเนี่ยบอกว่าเทรดไปนั่นแหละเพราะว่าตาหน้าเดี๋ยวเขาก็ไอ้นั่นอยู่ดีมันชื่ออะไรวะอาเลียฮะน้อยมากที่จะไม่มีอาเลียเล่นเทิร์น4นี่เราเคลียร์ไม่ได้นะเนี่ยแย่อยู่
อาเรียเนี่ยเราปล่อยได้นะครับพูดเลยเพราะว่าไม่ต้องเคลียร์บอร์ดเขาอยู่แล้วมันไม่มีอะไรอ่ะเขาไม่ค่อยที่จะแบบเทมโปเยอะจนอะไรไม่ได้อะไรประมาณโอ้โหเอางั้นเลยเขาจะรีบปิดแล้วเหรอแบบนี้เล่นเดอะเวิร์ดได้นะจริงแต่ผมว่าไม่น่ารอดแล้วล่ะเราแรกๆมือเราไม่ดีเลยเกมแพลนก็ทำไม่ได้แล้วอย่างเด็กนี้ค่อนข้างชนะแล้วนะมีบอร์ดก็เตะไปเรื่อยๆสิการแก้บอร์ดมันไม่ใช่ปัญหาของเอลนี้อยู่แล้วอะไม่น่ารอดจะตายอยู่แล้วก็เอาแฟรี่มาโขกอีก4ตัวยังตายแล้วเลยมีแฟรี่อีกไหมไม่รอดยอมดีกว่ายังไงก็ไม่รอดไม่เทิร์นนี้ก็เทิร์นหน้าไปไหมแฟรี่ยอมแฟรี่โขกมาอีก2ตัวก็ตายแล้วแรกๆมือเราไม่ดีเลยแรกๆเราคือผมนะผมคีปบิดดี้สักนิดนึงไม่ได้เก็บ Enchanted Knight ใบหนึ่งเนี่ยไม่ได้เลยเนาะมันจะต้องมีอะไรมันจะต้องไม่มีอะไรเล่นเทิร์น2ไม่มีอ่ะแอนเวลเทิร์น1ดับ1ดับ2ดับโอ้ยดับ2ปาเข้าไป12ใบได้ใบจะติดบ้าเปล่าฮะฮาเว่นไม่รู้อัมูเลตหรือไม่รู้อัมูเลตหรือแซงชูรี่นะครับบอดก็มีคนเล่นเหมือนกันแต่น้อยนะครับหรือถ้าผมพูดเลยว่าถ้าไม่มีคนรีเควสผมไม่เอามาไต่แล้ว วิบอดวะ หรืออัมูเลตไม่รู้
แย่แล้วคือตาไหนที่ผมไอ้นี่เทิร์น1เขาก็จะได้อ่ะโอ้โหยอมโดนปิ่นด้วยเว้ยฮะเสร็จไปนั่นแหละผมว่านะจะทำอย่างนี้นะโอ้โหไปกันใหญ่ละบานจัตติสอยู่ไหนลูก ชุบเหรออันนี้เท่าไหร่ละ3เดี๋ยวก็จะ4 5แต่ผมเคลียร์ได้นะผมจะลงอันนี้ไว้ด้วยแย่ว่ะ
ฮ้ยทำไมมีใบนั้นด้วยเอามาฮิลแย่แหละอันนี้มันไล่5ใช่ไหมเรื่องของเรื่องคือเทิร์น10เดเวลผมจะมาแต่ผมจะโดนเขาปิงไปเยอะแล้วอ่ะผมไม่มีการ์ดฮีลนะบอกเลยโถอุตส่าห์รอดจากอีนั่นมาโดนเทมโปลอสตายอีกรอดจากซาลิซ่ามาอุ้ยโหแย่ว่ะโอ้ตายไหมโอ้อ้าวไม่ตายอ้าวชนะโอเคอ้าว อ๋อเขาใช่โจรมันทำร้ายตัวเองอ่ะเขาไม่น่าลงโจรเขาเคลียร์แอนเวลไม่ได้อ่ะโอเคเกือบไปแล้วกลายเป็นว่าอาจิงพายได้ทำอะไรไหมอ่ะได้ทำอยู่เพราะว่าเราใส่ปิงเดเมจให้ไอซาริซาได้ไปหลายเดเมจอยู่นะครับผมแต่ว่าเอาจริงพระเอกคือไอ้นี่เลยนะครับดูในเรื่องพาลาดินทำเราเคลียร์ซาริซ่าได้แล้วก็ทำรีเทลอีกตาหนึ่งนะครับก็คงประมาณนี้นะครับกับเด็กนี้นะครับวอร์ดฮาเว่นนะครับซึ่งจะว่าไงดีอ่ะมันพอเล่นได้ครับผมแต่ว่ามันถ้าไฮโลก็ดีนะครับไม่ไฮโลก็จะยากๆหน่อยนะครับแล้วก็แพ้เมตาหลายอย่างเหลือเกินนะครับแต่ก็บางอย่างแล้วก็ชนะเลยนะครับครับผมอย่างเจออะไรอ่ะเจอแอคโรชาโดเนี่ยสู้ได้อยู่นะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็คงประมาณนี้นะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าเนาะโอเคครับทั้งนั้นผมไปแล้วนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ